Art and Artist วันนี้นะคะพบกับเฟิร์นณภราค่ะไอเนอร์เป็นส่วนหนึ่งของการแต่งหน้าที่สามารถสร้างความแตกต่างและสามารถสร้างความโดดเด่นให้กับดวงตาได้ค่ะในวันนี้นะคะเฟิร์นมีไอเนอร์3แบบมาแนะนำค่ะแบบที่1 นะคะเรียก Inner Liner ค่ะไลเนอร์แบบนี้นะคะจะเป็นไลเนอร์ที่ชิดโคนขนตาหรือว่าใต้โคนขนตานะคะแบบที่2ค่ะเรียกว่าคลาสสิกวิงค่ะคลาสสิกวิงจะเพิ่มความคมชัดและเพิ่มหางขึ้นมานิดนึงนะคะแบบที่3นะคะสมาร์ทไลเนอร์ค่ะเป็นการเขียนไลเนอร์ที่ดูซอฟต์ละมุนขึ้นนะคะทำให้ลูกตาดูฟูขึ้นค่ะไปดูการทำกันได้เลยค่ะสำหรับไลเนอร์แบบที่1 นะคะเรียก Inner Liner เหมาะสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้าน้อยๆต้องการความเป็นธรรมชาติหรือเรียกว่าการแต่งหน้าแบบ Make Up No Make Up ค่ะสำหรับ Inner Liner นะคะ Eyeshadow ที่เฟิร์นเลือกใช้ที่เฟิร์นต้องการความเป็นธรรมชาติเฟิร์นเลือกใช้เป็น Eyeshadow สีโทป Long Wear Cream Shadow Stick ค่ะจะเป็นเนื้อครีมสีน้ำตาลธรรมชาตินะคะที่ช่วยทำให้ดวงตามีมิติค่ะEyeshadow สีโทนนะคะก็จะให้ความที่ไม่อ่อนไม่เข้มจนเกินไปค่ะสำหรับคนที่แต่งตาแบบ Inner Liner นะคะก็จะให้ความเป็นธรรมชาติมากๆค่ะInner Liner นะคะก็จะเหมาะสำหรับมือใหม่ที่หัดเริ่มต้นกลีบ Eyeliner นะคะเฟิร์นเลือกใช้เป็น Long Wear Waterproof Liner ค่ะก็จะง่ายสำหรับการเริ่มต้นกลีบใหม่ๆค่ะวิธีการเขียน Inner Liner นะคะเฟิร์สจะมองกระจกต่ำแล้วเชิดคางขึ้นค่ะจากนั้นใช้ลองแวร์วอเตอร์พูฟไลเนอร์ค่อยๆเขียนไปที่โคนขนตาหรือวอเตอร์ไลน์นะคะการเขียนแบบนี้นะคะก็จะเหมาะสำหรับคนที่มีรูปตาชัดอยู่แล้วไม่อยากให้รูปตาที่ดูกลมโตมากเกินไปค่ะการเขียนอินเนอร์ไลเนอร์นะคะมาสคาร่าก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ทำให้รูปตาเราดูโดดเด่นเฟิร์สเลือกใช้เป็นสโมกกี้อายมาสคาร่าค่ะที่ช่วยเพิ่มโคนขนตานะคะให้ดูหนาขึ้นและดูมีมิติมากขึ้นค่ะแบบที่2นะคะเรียกคลาสสิกวิงคลาสสิกวิงนะคะก็จะเพิ่มความโดดเด่นและสร้างความมั่นใจให้กับเราค่ะและที่สำคัญนะคะคลาสสิกวิงยังช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องตาตกได้ด้วยค่ะคลาสสิกวิงนะคะเฟิร์นจะเลือกใช้เป็นลองแวร์ครีมชิโดสติกสีโกลเด้นพิงค์ค่ะด้วยชิมเมอร์และสีอ่อนนะคะก็จะช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวไลเนอร์ค่ะเฟิร์นเริ่มจากเขียนอายแชโดว์นะคะเป็นครึ่งวงกลมค่ะจากนั้นนะคะใช้นิ้วเกลี่ยให้ขอบฟุ้งกระจายค่ะการเขียนไลเนอร์แบบคลาสสิกวิงนะคะเฟิร์นจะเลือกใช้เป็นอิงไลเนอร์สีแบล็คแบล็คค่ะผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะถูกออกแบบให้หัวเรียวแหลมค่ะเพื่อการเขียนไลเนอร์ที่คมชัดมากยิ่งขึ้นค่ะการเขียนไลเนอร์แบบคลาสสิกวิงนะคะเฟิร์สจะเริ่มการเขียนจากช่วงห่างตาค่ะทะแยงมุมเป็น45องศาจากนั้นค่อยๆเขียนเชื่อมมาตรงช่วงกลางตานะคะเฟิร์สจะใช้ด้านข้างของตัวไอไลเนอร์ค่ะค่อยๆแตะที่ตัวโคนขนตานะคะค่อยๆเชื่อมไปเรื่อยๆเลยค่ะวิธีการนี้นะคะจะต้องใช้ความใจเย็นมากๆค่ะจากนั้นนะคะค่อยๆถมให้เต็มเลยค่ะในส่วนของมาสคาร่านะคะเฟิร์สจะใช้เป็นมาสคาร่าตัวเดิมเลยค่ะสำหรับไลเนอร์แบบคลาสสิกวิงนะคะการปัดมาสคาร่าเฟิร์สจะปัดแค่น้อยพอค่ะเพื่อให้ตัวไอไลเนอร์ของเราดูโดดเด่นนะคะไลเนอร์แบบที่3นะคะเรียกสมาร์ทไลเนอร์ค่ะไลเนอร์แบบนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความฟุ้งละมุนให้กับขอบตาที่สำคัญทำให้ตาดูซอฟต์ขึ้นเหมาะสำหรับผู้หญิงที่มีลูกตาดูเล็กค่ะที่สำคัญสามารถแก้ไขรูปตาสำหรับสาวๆที่ตาเล็กได้ค่ะอุปกรณ์ที่เฟิร์นเลือกใช้นะคะจะใช้คู่กับเจลไอไลเนอร์ค่ะสีแบ็คอิงแล้วก็ตัวแปรงไอไลเนอร์นะคะเฟิร์นจะใช้ลองแวร์เจลไอไลเนอร์สีแบ็คอิงนะคะคู่กับแปรงอัลต้าไฟไอไลเนอร์ค่ะค่อยๆวาดจากหัวตานะคะถึงหางตาโดยชิดโคนขนตาให้มากที่สุดค่ะในส่วนของเส้นสมาร์ทไลเนอร์นะคะเราสามารถเขียนให้ใหญ่กว่าปกติได้ค่ะจากนั้นนะคะเฟิร์นจะใช้แปรงสโมกกี้ไอไลเนอร์ค่ะค่อยๆสมาร์ทเส้นไอไลเนอร์นะคะในขณะที่ตัวเจลไอไลเนอร์ยังไม่แห้งดีค่ะเพื่อเพิ่มความฟุ้งละมุนให้กับดวงตานะคะเฟิร์สจะเลือกใช้เป็นลักอายแชโดว์สี melting point ค่ะสำหรับเนื้ออายแชโดว์แบบนี้นะคะเฟิร์สจะใช้นิ้วเลยค่ะกดลงไปที่เปลือกตานะคะเทคนิคนี้นะคะจะช่วยให้เนื้ออายแชโดว์แนบกับผิวเปลือกตาได้ดียิ่งขึ้นที่สำคัญนะคะไม่ทำให้เนื้อชิมเมอร์ร่วงลงมาใต้ตาค่ะสำหรับสมาร์ทไลเนอร์นะคะการปัดมาสคาร่าจะปัดแบบหนาเป็นพิเศษเลยค่ะเฟิร์สจะปัดสักสองรอบเลยนะคะ
จบไปแล้วนะคะสำหรับการเขียนไอลิเนอร์3แบบสำหรับสาวๆคนไหนที่ชื่นชอบนะคะสามารถไปปรับประยุกต์ใช้ให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เฟิร์สด้วยค่ะหรือสามารถกดติดตามเฟิร์สตามช่องทางนี้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ